พี่น้องครับในเช้านี้เรามีความสุขใช่ไหมครับที่เราได้อยู่ท่ามกลางกันและกันในชะ่ไหมครับพี่น้องยิ้มสวยๆให้คนข้างๆหน่อยได้ไหมครับยิ้มน่ารักน่ารักนะครับพี่น้องรอยยิ้มของพี่น้องนะครับทาให้เรามีกําลังใจผมหวังว่าในเช้านี้นะครับสันทิสุขของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่านเองไหมครับความรักของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่านแม้ท่ามกลางโควิดสถานการณ์ทําเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่หัวใจเราไม่เคยเปลี่ยนในพระเจ้าไหมครับพี่น้อง พระเยซูย,ยังรักเราเสมอและเราก็ยังรักพระเจ้าเสมอเอเป็นไหมครับพี่น้องในเช้านี้นะครับผมอยากนุนใจพี่น้องนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหน,นครับเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับเพราะติดโควิดนะครับไปไหนไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านทุกคนในท่ามกลางปัญหานั้นและเช้าวันนี้เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าในทุกสถานการณ์ชีวิตของเรานั้นพระเจ้าก็ทรงอยู่ด้วยและมีทางออกในชีวิตเสมอเอเป็นไหมครับพี่น้อง วันนี้ผมอยากนําวัชนะของพระเจ้าในตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมเะฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ1นึถึงสิมาเพื่อได้มีการได้แบ่งปันนุนใจพี่น้องในเช้านี้นะครับในเช้านี้เรามีการลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชักของพระเจ้าด้วยกันไปครับในการที่จะอ่านพระคาของพระเจ้าพร้อมกันนะครับในเช้านี้นะครับพร้อมและจะอ่านพร้อมกันนะครับเมื่อพยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะเข้ายึดรองและขับไล่ชนชาติให้ผลหน้าท่านคือคนฮิตไทสคนเกอร์กาซี คนอัมโมไลคนคานาอันคนเปรลิสีคนฮิตไทไว้และคนเยบูตชนเจ็ดชาตินี้ใหญ่ยยโตก,กว่าและมีกําลังมากกว่าท่านและเมื่อพยาวเวพระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ท่านและท่านจะตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้นท่านต้องทําลายเขาให้หมดสิน้นอย่าทาพันธสัญญาใดๆกับเขาเลยและอย่ามีความเมตตาต่อเขาด้วยอย่าเกี่ยวดองกับเขาด้วยการแต่งงานอย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขาหรือรับบุตรสาวของเขามาให้บุตรชายของท่าน เพราะเขาจะทําให้บรชายของท่านหันเหจากการติดตามเราไปปฏิบัติพระอื่นๆ,ๆแล้วพระยาเวพระเจ้าจะทรงพิโรธต่อท่านทั้งหลายและจะทรงทําลายท่านอย่างรวดเร็วแต่จงทากับเขาทั้งหลายอย่างนี้ท่านหลายจงพังแท่นบูชาของพวกเขาและทําลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียจงโคน่นบรรดาเสาเอเชลาและเขาจะเผาลูกคารพบและแกะสลักของเขาเสียด้วยไฟเพราะท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สําหรับพระยาเวพระเจ้าของท่าน พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนแผ่นดินโลกให้มาเป็นชนชาติของปรองเป็นของล้ำค่าของพรองที่พระยาเวทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจำนวนน้อยที่สุดแต่เพราะพระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายและปรองทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพรองทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านพระยาเวจึงทรงนำท่านออกมาด้วยประหัตอันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านจากแดนทาต จะประหัตฟาโลกษัตร์อียิปต์ฉนั้นจงทราบเถิดว่าพระเยาว,ว์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพรทันธสัญญาและความรักมัน่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนให้ทรงตอบแทนผู้ที่เกียรติชังพระองค์ต่อตัวเขาเองโดยทรงทำลายเขาเสียพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกียรติชังพระองค์พระองค์จะทรงตอบแทนต่อตัวเขาเองดังนั้นพวกท่านจงระวังที่จะทำตามบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เราอิหานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าสาธุการพระนามของปรองข้าพระองค์เชื่อว่าพระชนะทุกตอนรับการดลใจจากพรองเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขและการอุดรทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะทําการดีในทุกสิ่งในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ส่งอวยพรพระชนะของปรองให้เกิดผลดีต่อผู้เชื่อทุกคนและพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านและอยู่ที่นี่ให้เขาได้เติบโตให้เขาได้ตระหนัก และเดินไปกับพปรองขอพระเจ้าได้ทรงอวยดพระพรในเช้านี้สำหรับข้าพระองค์ในผู้รับใช้ของโรรองที่จะกล่าวถ้อยคําของโปรองขอโปรองได้ทรงโปรดไม่ตายอยู่ด้วยกับเราในเช้านี้อิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอและเชิญพี่น้องท่านทั้งลงนะครับพี่น้องครับในการสอบครั้งหนึ่งนะครับดรเมดิสันชาลาร์ครับอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ท่มหาทยายิัยเวนเดวิล ซึ่งเขาสอนเป็นเวลาหลายปีเขามักจะพูดในห้องเรียนของเขาเสมอก่อนที่จะมีการสอบว่าวันนี้ผมจะสอนสอบสองเรื่องด้วยกันคือ 1. วิชาตีโกนคือวิชาที่เกี่ยวกับการหาค่าสามเหลี่ยมมุมฉากและอีกวิชาหนึ่งคือความซื่อสัตย์ผมหวังว่าทุกคนจะสอบผ่านทั้งคู่ถ้าคุณตกวิชาใดวิชาหนึ่งในการสอบจงเลือกที่ตกวิชาตีโกนเพราะวิชา เพราะมีคนดีในโลกหลายคนที่ไม่ผ่านวิชาตีโกนนี้แต่มีแต่มีคนดีในโลกที่ไม่ผ่านการทดสอบความสัตย์ซื่อการทำในสิ่งที่ผิดจะนำผลที่ไม่ดีตามมาเสมออาจจะไม่ถูกลงโทษหรือเหตุร้ายทันทีแต่การทำความผิดมักจะสมอยู่ในกิจใจเสมอและกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้คนอื่นกระทำผิดต่อนอกเสียจากว่าจะรู้สึกสำนึกเท่านั้นแต่ในที่สุด ก็รับผลการกระทํานั้นกฎแห่งสวรรค์มีอยู่ว่าการทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอจะนําผลดีตามมาสัญญาณที่เห็นได้จากคําสัรเสริญอาจจะปรากฏไม่นานแต่มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปพี่น้องครับการดําเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะมีผลดีตามมาเสมอไปไหมครับพี่น้องการดําเนินชีวิตในสิ่งที่ผิดนั้นแม้วันนี้ไม่รับผลแต่วันหนึง่งมันจะมาถึงชีวิตเราอย่างแน่นอน เช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาถึงพระธรรมเฉลยธรรมยัติที่เราอ่านไปสักครู่นี้หรือตลอดทั้งเล่มเราจะเห็นว่าพระธรรมเฉลยธรรมยัติเป็นคํากําชับของโมเสสและคําเตือนของโมเสสที่ได้เตือนสติคนอิสราเอลรุ่นใหม่ซึ่งคนเหล่านี้เกิดในช่วงที่เกิดในถิ่นทุรกันดารซึ่งมีการอพยพคนเหล่านี้เกิดในระหว่างนั้นและพระธรรมอพยพเป็นคํากล่าวอาลาของโมเสสในฐานะผู้นําคนอิสราเอล ที่เขาจะมีการส่งต่อช่วงผู้นําให้กับโยชิวาดังนั้นเอโมเสสจะต้องเตรียมชิดคนรุ่นใหม่ที่เกิดนั้นในทางสภาพจิตใจของเขาความคิดของเขาความเชื่อให้เขารู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสัญญาอะไรกับพวกเขาในชีวิตทําไมโมเสตต้องเตรียมชิดของเขาถ้าีปน้องอ่านพระธรรมของพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าคํากําชับของโมเสสนั้นโมเสตต้องการลื้อฟื้นระทสัญญาของพระเจ้า ข่าพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลพระบัญญัติของพรองที่ทรงให้ไว้กับอับราฮัมอิสอักระยาโคบบรรพบุรุษของพวกเขาพระองค์สัญญาบอกจะทรงวอวยพรพวกเขาและอยู่กับพวกเขาถ้าเขาเชื่อฟังและรักษาบัญญัติของพรองสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้คือพระองค์จะทรงอม,มอบดินแดนพันธสัญญาให้กับคนอิสราเอลในขณะนั้นพี่น้องครับการที่โมเสสกล่าวคํากําชับแก่ลูกหลานคนอิสราเอลนั้นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่ดินแดนพระสัญญา ที่เราอ่าน่อสักคู่นี้เนื่องจากคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีความทรงจําเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในขณะที่อยู่อียิปต์เขาไม่มีประสบการณ์ในภัยวิบัติศิป,ปการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในเดนแดนอียิปต์ที่ทําให้คนอิสราเอลปลดป่อยออกจากการเป็นทาสเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการข้ามทะเลแดงจากการหลุดพ้นจากเอื้อมมือของกษัตริย์ฟาโร์กำลังไล่ล่านในขณะนั้นเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในบัญญตัปปบบญญติสิประการที่โมเสสขึ้นไปรับบัญญัติสิปการที่ภูเขาสีนย คนเหล่านี้ไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านั้นเขาได้มีประสบการณ์ระหว่างการเดินทางในถึงรุกดาน40ปีเพียงบางช่วงเท่านั้นเองแต่สิ่งสําคัญที่โมเสสต้องการกําชับเขาต้องเตรียมเขาเพื่อเขาจะได้รับพ,อพอระพรตามพระสัญญาของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เราเองซึ่งเป็นผู้เชื่อลูกหลานของเราฝ่ายวิญญ,ญาณที่เกิดในครอบครัวคิดเียแล้วต้องมีเตรียมเราต้องเตรียมความเชื่อของเขาเตรียมความเข้าใจของเขาในการที่เดินติดตามพระเจ้าให้เขาได้รู้จักกระองค์อย่างแท้จริง ที่จะรับช่วงต่อชีวิตของเราในการเดินติดไปเพื่อเขาจะไม่ขาดพ,อพอรพรถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราต้องเตรียมธุรกิจให้กับรุ่นลูกของเราเพื่อวันหนึ่งเขาจะสานต่อธุรกิจนั้นต่อไปได้ไม่ล้มเหลวหรือไม่พังพินาศไปเช่นเดียวกันโมเสสเขาไม่ต้องการให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ล้มเหลวเขาไม่ต้องการให้คนอิสราเอลรุ่นใหม่ผิดพลาดเหมือนกับบรรดาคนอิสราเอลรุ่นแรกที่เขาไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันพี่น้องครับ การเตรียมชีวิตเป็นสิ่งสําคัญเราต้องเตรียมและปลูกฝังและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อคนเหล่านั้นได้เดินในชีวิตที่ถูกต้องเองไหมครับพี่น้องดังนั้นเอโมเซจึงได้กล่าวย้ํากับพวกเขาอีกครั้งพเพื่อเตือนสติสอนพวกเขากับเรื่องสําคัญที่ต้องตระหนัก,พกเพื่อเตือนชีวิตของเขาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าอันสมมหทุเหตุผลความรับผิดชอบเขาต่อพัะสัญญาด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังและความจําเป็นของพวกเขาในการอุทิศตัวในการจำเกรงพระเจ้า ดำเนินชีวิตทางของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดพลังความคิดและท้าชวนให้เขาเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่กาลังจะเกิดขึ้นในดินแดนพัะสัญญานั้นคือแผ่นดินคานาอันให้เขาได้ไปยึดครองตามที่พระเจ้าได้บอกพี่น้องครับโมเสสไม่ต้องการให้เขาผิดพลาดและล้มเหลวด้วยความดื้อดึง,ดงเหมือนโคดิเซลรุ่นแรกเขาไม่สามารถเข้าดินแดนพัะสัญญาได้เพราะเขาไม่เชื่อฟัง โมเสสจึงต้องการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้เขาได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้มาถึงเราผู้เชื่อทุกคนในชาวนี้เช่นเดียวกันเราต้องเตรียมชีวิตเราพี่้องครับถ้าเราอยากเดินไปกับพระเจ้าถึงวันสุดท้ายเราต้องเตรียมจิตใจเตรียมความเชื่อเราเราอยากให้ลูกหลานเราเข้มแข็งในการติดตามพระเจ้าเราต้องปลูกฝังความเชื่อเขาในวันนี้พี่้องครับถ้าเราไม่ปลูกฝังเขาวันนี้โลกจะปลูกฝังค่ายยมให้กับเขา วันหนึ่งเขาจะทิ้งทางพระเจ้าวันหนึ่งเขาจะล้มเกิดจากทางพระเจ้าถ้าวันนี้คิดจักไม่ปูฝังหลักการที่ถูกต้องในการเดินติดตามพระเจ้าเราไม่ระหนักท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและกำลังที่กําลังเกิดขึ้นการเผชิญกับความยากลําบากกำลังเกิดขึ้นพ่นลองครับคนจะละทิถถ้งทางพระเจ้าเขาจะไม่เดินติดตามพระเจ้าและเขาจะไม่รับพระพรพระเจ้าในชีวิตของเขาตามที่บ่งสัญญาไว้วันนี้ถ้าเราอยากเห็นลูกหลานเรา เห็นตัวเราเองได้รับพระพรของพระเจ้าตามพัะสัญญาของพระองค์ขึ้นอยู่กับวันนี้การเตรียมพร้อมชีวิตเรามากน้อยเพียงใดในการติดตามพระเจ้าหรือเราเชื่อในพัะสัญญาพระเจ้าหรือไม่วันนี้พี่น้องครับแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยแต่ความรักของพระเจ้าและพัะสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราซึ่งเป็นผู้เชื่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพัะสัญญาของพระองค์เสมออาเมนนะครับพี่น้องในข้อที่้าบอกว่า ฉนั้นจงทราบเถิดว่าพระยาวเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ทรงรักษาพันธสัญญาและปอมรลักมั่นคงต่อบรรดาผู AM. assim, ้ที่ร so ักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์พี่น้องครับพระพรของพระเจ้าจะถึงชั่วพันอายุคนเองไหมครับพี่น้องถ้าเรารักษาพระสัญญาของพระองค์วันนี้เราขอแค่เก็บชั่วอายุคนก่อนก็พอพี่น้องครับอย่าไปถึงพันนะชั่วอายุคนพระพรพระเจ้าจะไหลต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสาย ถ้าเราเตรียมพร้อมชุดของคนในเชาน้านี้ผมอยากน้นใจพี่น้องทุกท่านผ่านชนักของพระเจ้าผ่านคํากําชับของโมเสสในบริบทพระธรรมตอนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันผมจะให้หัวข้อคำเทศนาในชาติว่าเตรียมชิดเพื่อรับพรพอพรเตรียมชิดเพื่อรับพรพอพรในเชาน้านี้ประการที่หนึ่งดเนินชิดด้วยความบริสุทธิ์ข้อ3ถึงข้อ5้าว่าอย่าเกี่ยวดองกับเขาโดยการแต่งงานอย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขาหรือบุตรสาวของเขาให้แก่บุตรชายของท่าน เพราะเขาจะทําให้บุตรชายของท่านหันเหจากการติดตามเราไปปฏิบัติพระอื่นแล้วพยาเวรจะทรงพระิโลดต่อท่านทั้งหลายได้ะะทรงทําลายท่านอย่างรวดเร็วแต่จงทํากับเขาทั้งหลายอย่างนี้ท่านหลายจงพังแท่นบูชาของพวกเขาและทําลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียจงโคน่นบรรดาเสาอาเชลาของเขาและเผารูปเคารพสลักเสียเมืเ่อเราพินาพระธรรมตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าของเราทําไมโหดร้ายจังเลยทำไมต้องทาลายพลพื้นเมือง ทำไมพระเจ้าต้องทำลายมีความใจแคบจาให้เราแต่งงานกับคนไม่เชื่อไม่ให้แต่งงานงคนพื้นเมืองในสมัยนั้นพี่้องครับถ้าเราพิารณาบริบทพมพีในสมัยนั้นและสังคมในสมัยนั้นดินแดนคานาอันมีชื่อเสียงในการกราบไหว้รูปเคารพและเดเนินชีวิตในวิถีในความชื่อและผิดศีลธรรมเขาไม่ได้เชื่อพระบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่แยกชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เพื่อปรอง องต้องการแยกเขาออกไปเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์สำหรับองเท่านั้นดังนั้นเองพระเจ้าจึงไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นพระเจ้ามีาพระประสงค์ในการให้คนดิเอลไปยังดินแดนคานาอันเพื่อรับประทานขององตามที่องเคยสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาพระเจ้า้องการเขาเดินอย่างแน่วแน่เดืดสุดจิตสุดใจกับพระเจ้าสุดกําลังความคิดของเขาโดยไม่ออมชอมหรือปณีปณีประนอมกับความผิดบาปหรือสิ่งไม่ถูกต้อง ในดินแดนหรือดำเน,นชิตาวิถีของคนพื้นเมืองในคาดอันนั้นพระเจ้าต้องการให้เขาดําเนินชิตในทางบริสุ์กับพระองค์สิ่งที่โมเสสได้กําชับพวกเขาคือไม่ให้กราบไหว้ลุกเคารพซึ่งเป็นการปฏิบัติภาคอื่นไม่ใช่พยาเวผู้สมพระชนอยู่โมเสสกําชับพวกเขาให้ทําลายเสียการทําลายเสียนั้นเป็นการแซลออกถึงท่าทีในใจและความคิดของพวกเขาว่าเขามีพระเจ้า เป็นพระยาเวองค์เดียวเที่ยงแท้เท่านั้นไม่มีผ้าอื่นใดที่อยู่ในกิตใจของเขาไม่มีลูกเคารบใดอยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าเท่านั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขาในข้อห้าว่าจงทํากับเขาคือพังแท่นบูชาและเผาเสียเป็นภาพสะท้อนออกถึงการดาเนินชีวิตที่ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นใหญ่กว่าพระเจ้านั่นคือภาพที่โมเสสได้ให้คนอิสเซลเพราะเรื่องนี้คนอิสเซลมีประสบการณ์ในครั้งหนึ่งที่โมเสส ไปเขาเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับบัญญัติสิบประการอารนพาคนอิสราเอลกล่าวไหว้รูปโคทองคําพาคนลาดทิ้งพยาเวหันมาสร้างรูปโคทองคําขึ้นกล่าวไหว้บูชาในอพยยบ,บทที่32ข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขาจึงพากันมาหาอารนกล่าวว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนําหน้าเราเพราะว่าโมเสสคนที่นําเราจากอียิปต์เราไม่รู้ว่าทราบว่าเขาเป็นไรแล้ว โมเสสเป็นพ่พระเจ้าคนอิสราเอลที่เห็นความอยา่างพระเจ้าเขากําลังจะทิ้งทางพระเจ้าเขากำลังหันเหนจากทางของพระองค์โมเสสไม่อยู่อาโรนซึ่งเป็นผู้ช่วยโมเสสได้บอกประชาชนในข้อสีว่าเมื่ออาโรนได้ได้ทองคําจากพวกเขาแล้วจึงลงมือหล่อทองคําเป็นรูปโคนมแล้วประกาศว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระเจ้าซึ่งนําเจ้าออกจากอียิปต์วันนี้จิตใจคนอิสราเอล หันไปจากทางของพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อว่าพระยาเว,ยวที่เขาเชื่อที่นําเขาออกจากอียิปต์นั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เสแล้วเขาคิดว่าโคทองคํานี่แหละคือคนที่นําเขาออกจากอียิปต์พี่น้องครับโมเสสโมเสสได้กําชับเขาแต่เขาหลงลืมสิ่งที่โมเสสกําชับเขาอาโรนบอกคนอิสราเอลว่านี่คือพระเจ้าเที่ยงแท้ที่นําเขาออกจากอียิปต์ในวันวันลุกขึ้นเขาจึงลุกขึ้นถวายบูชา และทำสิ่งน่าบัตรศีต่อพระเจ้าคือการกล่าวไหว้รูกเคารพและการสมสู่กันทำความผิดบาปทางเพศมากมายเกิดขึ้นพี่้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ชิดของเรามีะายเป็นลูกเคารพในชิดของท่านลูกเคารพอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุที่ท่านมองเห็นวันนี้อาจจะเป็นความคิดของท่านก็ได้ที่ท่านไม่ยอมกับพระเจ้าวันนี้อาจจะเป็นความผิดบาปที่อยู่ในความคิดของท่านก็ได้ที่ท่าน ไม่ยอมจำนนตระองลงหรือความค้มคืนหลายคนอาจจะเป็นการเงินการมีเงินมากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่หลายครั้งที่การเราให้เงินนั้นปีที่พนในชีวิตเราจนเราทำผิดพลาดต่อพระเจ้านั้นก็เป็นลูกขารบที่อยู่ในชีวิตของเราบางคนให้การงานทําเราหันเหจากทางพระเจ้าไปแม้เรามีงานเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่งานและสิ่งต่างๆที่เรามีนั้นเป็นใหญ่วกว่าพระเจ้าและทําให้ใจเราหันเหไปจากพระองค์เราครับนั่นคือลูกขบรบที่อยู่ในชีวิตของเรา วันนี้ขอเรากลับใจใหม่กับพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้องวันนี้ขอให้สิ่งที่เรามีในทุกสิ่งในชีวิตเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติให้พระเจ้าให้พระเจ้ารับเกียรติพาสิ่งที่เรามีเป็นไหมครับพี่น้องเราใช้สิ่งที่เรามีนั้นเป็นพระพรต่อราชกิจของพระองค์นั่นคือสิ่งที่โมเสสกำชับอย่ามีรูปเคารพอยู่ในชีวิตของท่านไปแ้ครับวันนี้อย่าให้มีสิ่งใดที่เป็นใหญ่กว่าพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่ขอไข่พระเจ้าไม่ให้แต่งงานกับคนพื้นเมืองที่อยู่ในดินแดนคานาอัน เรามองดูแล้วในบางครั้งเราอาจจะบอกว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้คนอิสราเอลเกี่ยวดองกับคนพื้นเมืองในข้อสามว่าอย่ากเกี่ยวดองเขาโดยการแต่งงานเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้ารู้ว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่คนไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อลูกหลานของคนอิสราเอลที่เดินติดตามพระเจ้าเขาอาจจะหลงละเลงหลงลืมกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าให้เขาจะหันเหจากพระเจ้าไปในข้อสี่บอกว่า เพราะเขาจะทําให้บุตรชายของท่านหันจากการติดตามเราไปปฏิบัติพระอื่นๆแล้วพยาเวียจะสมภบิโลธต่อท่านทั้งหลายและทําลายอย่างรวดเร็วเข้าใจครับพระเจ้าไม่ได้ใจแคบแต่ความสัมพันธ์แบบนี้อาจทําให้ใจของคนดิเซลลืมพระเจ้าและทําให้เขาหันเหจากพระเจ้าไปไปปฏิบัติพระอื่นเพราะเขารับอิทธิพลชีวิตที่ไม่ถูกต้องและเดินชีวิตความผิดบาปตามอย่างคนพื้นเมืองคานาอันที่พวกเขาเกี่ยวดองนั้น พี่้องครับการที่เขารับอิทธิพลความคิดของคนคาณาอันและคนพื้นเมืองนั้นนั่นหมายความว่าชีวิตเขานั้นจะเดินออกห่างจากทางพระเจ้าทําให้เขาไม่สามารถได้รับพระพรตามพระสัญญาที่องค์ได้ส่งสัญญาไว้กับเขาได้ดังนั้นเองพระเจ้าต้องการให้เขารับสิ่งดีจากปรงุงโปรง่งจะได้เตีอนสติเขาแล้วครับแม้วันนี้เราอยู่ในยุคพ,พระคุณพระเจ้าไม่ได้ห้ามเราในการ เป็นเพื่อนกับคนที่ไม่เชื่อหรือติดต่อคาคายกับคนไม่เชื่อแต่พระเจ้าพระเยซูคิดผู้ทรงรักมนุษย์ประดุสงมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อเขาและคิดเสียนาก็ควรรักทุกคนเหมือนที่พระเจ้ารักเขาด้วยเอเมไหมครับพี่น้องแต่พระชนะของพระเจ้าได้ให้เตือนเราในการเนินชีวิตที่เราจะไม่รับอิทธิพลแนวความคิดหรือการเนินชีวิตที่ตามกระแสค่านิยมของสังคมบางอย่างที่ผิดหลักการมบมื้อีที่ทําให้เราหันเหจากทางของพระองค์นะครับบา,บางครั้ง คร่ยมในปัจจุบันนี้เราเห็นว่าทุกคนมีเสรีภาพมีเสรีภาพที่แสดงความคิดเห็นต่างๆก็ได้บางครั้งเสรีภาพบางอย่างอาจทําให้เรานั้นทําผิดบาปต่อพระเจ้าก็ได้เช่นการมีความสัมพันธ์นอกสมรสที่ใครๆก็รับเขาก็ทํากันในสังคมไม่เป็นไรเลยเราเห็นตามข่าวหนังสัพพิมมากมายเกิดขึ้นการทุจริตในการค้าพี่น้องไปช่างถ้าเราเป็นคนค้าขายบางคนเราเห็นทุเรียนลูกนิดเดียวช่างตีตาช่างขึ้น5กิโลเลยเพราะอะไรครับมีการโกงตาช่างหรือสิ่งต่งตางๆหรือการป,อปลอมปน ทุจริตเกิดขึ้นมากมายหรือการโพสต์ด,ด่ากันในโซเชียลที่เขาทําทํากันพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ถามว่าคิสเตียคนควรทำไหมไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับไม่ถูกต้องตารการของพระเจ้าแม้เรามีเสรีภาพพี่น้องเสรีภาพบางอย่างไม่ไม่ทำให้เรานั้นรับประพรจากพระเจ้าวันนี้พระเจ้าปรารถนาลราเนินชีวิตบริสุทธิต์ต่อพระองค์และยำเกรงพระองค์โดยการเชื่อฟังพระองค์พี่น้องครับทั้งในความคิดของเราต้องบริสุทธิต์ต่อพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้อง ต้องบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องที่อยู่ข้างๆท่านณน,นวันนี้วันนี้มีอะไรไหมในชีวิตท่านหลายคนอาจจะมีความคิดที่บริสุทธิ์ต่อภรรยาตัวเองกําลังนอกใจภรรยาอยู่กาลังคิดอยู่มีคนสวยๆเข้ามาเราแต่งงานกันมาหลายปีแล้วรู้สึกว่าชิดจะหาคนใหม่บางทีมันมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเข้ามาแวบหนึ่งพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นท่าทีที่ไม่บริสุทธิ์หรือวันนี้ใจของเราเป็นใจที่อะไรครับมีราาขมขื่นในชีวิตไหม หรือใจกาลังหันเหทางพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้เรากําลังวางแผนกําลังจะลงหายอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องในการติดตามพระเจ้าหลายคนมีการวางแผนถ้ามาบทวันนี้วันสุดท้ายจะไม่มาอีกแล้วพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานอยู่หรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตปกับพรองไม่ซ่อนความบาปไวในชีวิตอีกไหมครับพี่น้องเราจะไม่ปณีบนอมต่อบาปไหมครับความบาปไม่เคยเป็นมิตรกับเราความบาปแม้เรื่องเล็กน้อยพี่น้องครับมันไม่เคยเป็นมิตรกับเรา มันมีแต่ทำลายเราตาบยเช่นเดียวกันยาพิษที่หยดไปในแก้วน้ำเพียงนิดเดียวมันทำลายชิดเราถึงกับตายได้พี่น้องครับความบาปนิดเดียวทำลายชิดในฝ่ายวิยาเราเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้เราได้ะหนักดำเนินชิดในความบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าอาเมนครับพี่น้องนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองการเตียมชิดเราประการที่สอนดำเนินชิดตามการสรงเรียกดำเนินชิดตามการสรงเรียกของพระเจา้าในข้อ6พระเจาเ้เาได้เรียกคนอิสราเอลบอกว่า พราะท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สาหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านจากชนชาติตทั้งสิ้นที่บุตรบนโลกให้มาเป็นของปรองเป็นของล้าค่าของปรองพระเยวทรงรักท่านทั้งหลายไม่ใช่เพราะท่านหลายมีจํานวนมากกว่าชนชาติอื่นในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านเป็น,นจํานวนน้อยที่สุดแต่เพราะอะไรครับข้อแปดว่าพระองค์ทรงรักษาปฏิญาณซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับบรรพุุษของท่านพระยาเวจึงนําท่านออกมาด้วยปาฏิอนทรงฤทธิและถ่ายท่านจากแดนทาตจากผัดของฟาโร ดอนครับนี่คือสิ่งที่โมเสสได้กำชับคนอิสเาเอวให้เขาเดินตามการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อเราพิจารณาถึงคำกำชับโมเสสตอนนี้เห็นได้ว่าพระเจ้าเรียกคนอิสเาเอวเป็นชนชาติของโปรงไม่ใช่ว่าเขาเก่งคนอิสเาเอลไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่เป็นคนที่ดีกว่าชนชาติอื่นแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับพันธุ์บุตรของของคนอิสเาเอวอับราฮัมอิสอัคยาโคบโะรงได้บอกเขาว่าโปรงจะให้ดินแดนเป็นกรรมสิทธิ์ ดได้ทพัสัญญาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาสมัยที่อับรามได้ทำพันสัญญากับพระเจ้าไว้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปดินแดนนั้นอยู่ตรงไหนแต่พระเจ้าทรงรักษาพัะสัญญาในบทสมมการบทที่สิบห้าข้อสิบแปดว่าในวันนั้นพระยาเวทรงทำพันสัญญากับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เส้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ําอียิปต์ไปไปถึงแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํายูเฟติสทั้งแผ่นดินคนเคไนคนเคนัสและคนขัดโมไนคนฮิตไท คนเปนเลซีคนเอฟคนเลฟายอิมคนอับโมนคนอับโมลไลส์คนคาณาอันคนเกิดกาซีและคนเยบูตด้วยนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าจะให้กับอับรามในขณะนั้นพี่น้องครับการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเราว,วันนี้หรือพระเจ้าทรงเรียกคนอิสราเอลในขณะนั้นพระองค์มีพระประสงค์เจาะจงกับคนอิสราเอลคือการให้เขาเดินไปยังดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้กับพวกเขา พระเจ้าไม่ได้เขาไปดินแดนอื่นพระเจ้าต้องการเขาเดินตรงไปดินแดนคานาอันแต่เราเห็นว่าคนอิสราเอลรุ่นแรกที่ออกจากอียิปต์แม้พระเจ้าบอกเขาชัดเจนให้เขาเดินไปยังดินแดนคานาอันถ้าเขาเดินอย่างเชื่อฟังเขาจะใช้เวลาเพียงสิบวันเท่านั้นก็ถึงดินแดนคานาอันแต่เพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังใจเขาไม่ได้แน่วแน่เขาดื้อดึง พอเขาเจอความยากลาบากในชีวิตการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตนั้นไม่ได้หมายว่าเส้นทางน,นั้นจะราบเรื่อนเสมอไปด่านแรกที่เขาจะออกมาจากเป็นดินแดนอียิปต์เขาผ่านทะเลแดงเข้ามาเขาเจอถิ่นทรกันดานฟอมแห้งแล้งทําให้คนอิสราเอลนั้นรู้สึกว่าโอ้นี่เหลือพระเจ้าที่นําเขาออกมาดินแดนที่องค์ว่านันไมต้องผ่านความยากลําบากเหลือเกินเพื่อนครับการที่เรารู้จักพระเจ้าวันนี้ที่พระเจ้าเรียกเรามาและพระองค์ประสงค์จะให้เรารับสิ่งดีนั้น บางครั้งมันต้องมีแรงเสียดทานที่เข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งเราอาจจะเจอความยากลําบากเมื่อคอนเสิลรุ่นแรกก็ได้ที่เขาเจอความยากลําบากคอนเซิลรุ่นแรกเจอความยากลําบากเขาไม่ได้ยึดมั่นในพัญญาของพระเจ้าเขาได้หันเหจากพระองค์เขาทำผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าในถิ่นทุรกันดารจนเขาอยู่ในถิน่นน,นนั้นระกันดารนั้น40สิปีแต่ที่สุดคนเหล่านั้นไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน คนที่ได้เข้าแผ่นดินคาลันคือคนรุ่นหลังรุ่นลูกของเขาที่ได้เข้าพี่ครับเราได้รับบทเรียนสิ่งนี้เกิดขึ้นโมเสสจะได้กำชับคนรุ่นใหม่ให้เขาได้มั่นใจพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเขาและทรงเรียกเขาให้เดินตามพระประสงค์ของพระองค์ในการยึดครองแผ่นดินคาอันที่มีความอุดมสมบูรณ์และพระพรมากมายที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเขาแน่นอนว่าการยึดครองแผ่นดินนั้นไม่ได้สะดวกสบาย ถ้าเรามองพระมุีตอนต้นเราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามีคนพื้นเมืองมากมายที่อยู่ที่นั่นมีคนพื้นเมืองมากมายที่อยู่ในดินแดนนั้นเขาไม่ได้เดินไปอย่างสบายๆนั่งเครื่องบินแล้วก็ลงไปดินแดนคานอันเขาต้องข้ามแม่น้ําจอร์แดนซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลเชีย่ยวเขาต้องต่อสู้คนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นที่ครอบครองอยู่พี่้องครับวันนั้นถ้าคนดิสเาเลไม่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า จะไม่มีทางที่เขาจะได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าและพระพรบุชในดินแดนนั้นถ้าเขาหันหลังกลับเขาจะไม่มีทางได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของท่านพระเจ้าเรียกท่านมารู้จักกับพระองค์พระเจ้าเรียกท่านมารับความรอดและรับพระคุณของพระองค์พระเจ้าปาดหนายท่านในเดินไปในชีวิตฝ่ายวิญญาณในการสุลเรียกของพระองค์ในแต่ละคนที่แตกต่างกันไป เราเห็นตัวอย่างของดาวิดพระเจ้าเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ซาอูลแลครับดาวิดในขณะนั้นยังเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นเด็กวัยรุ่นถ้าพูดก็คือไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยมัวแต่เลี้ยงแกะอยู่แต่พระเจ้าเลือกเขาในหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อเิว่าแล้วซามูเอลกล่าวแก่เสซีว่าพวกท่านพวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเสซี Jesse, ตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่ นี่แหนเขากําลังเลี้ยงแก่อยู่และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าจงให้คนไปนําเขามาและเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่เจสซีก็ให้คนไปนําเขามาเขาเป็นคนผิวแดงๆงมีหน้าตาดีและรูปร่างงามและพยาเวว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้ดาวิดน่าจะหล่อมากเลยนะพี่น้องเป็นเด็กตัวแดงแดงพระเจ้าเลือกเขาเป็นกษัตริย์ในขณะที่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าเส้นทางการเป็นกษัตริย์ของดาวิดนั้นไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ราบลื่นดาวิดหนีการไล่ล่าของซาอูลตลอดเส้นทางกว่าได้เป็นกษัตริย์ใช้เวลาตัวอายุ30ปีหลายสิบปีกว่าได้เป็นกษัตริย์แต่ดาวิดไม่เคยทิ้งการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องครับวันนี้เราที่ยังอยู่ที่นี่พระเจ้าทรงเรียกเรามารับความรอดเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงเรียกเรามา เพื่อเราจะรับพระพรของพระองค์วันนี้ถ้าท่านเจอความยากลาบากวันนี้ท่านอย่าหนีพระเจ้าเลยครับพี่น้องแต่ยึดมั่นในการสุงเรียกของพระเจ้าไว้เหมือนดาวิดใน2สม,มัยเอวบทที่5เขอสื่ว่าดาวิดมีประชชนาอายุ30พรรษาเมื่อทรงเริ่มเป็นกษัตริย์และทรงครอบครองและทรงครองราชอยู่40ปีดาวิดเป็นกษัตริย์ตอนอายุ30ปีจากการที่เขาเป็นเด็กแล้วครับการสุงเรียกของพระเจ้าในชีวิตนั้น มันอาจจะไปได้รับเรียบเสมอไปแต่พระเจ้าเรียกเรามาวันนี้พระองค์มีพระประสงค์ที่ดีสําหรับเราองไ,ไหมครับเมื่อกับอิสราเอลในวันนี้โมเสสได้กําชับเขาให้เขาแน่วแน่ในการที่เดินข้ามแม่น้ำจอแดนเพื่อเขายึดคอรองแผ่นดินคานาอันพระเจ้าได้เรียกเขาให้เขามีความมั่นใจใพระเจ้าจะอยู่กับเขาเมื่อเขาเชื่อฟังพระองพระเจ้าสับสนุนเขาอย่างแน่นอนในเฉลยธรรมบัญัติบทที่3เบ็ข้อ7บอกว่า แล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาแล้วกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพระท่านต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพยาเวรมปฏิยานแก่บรรบุษของพวกเขาว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขายึดครองแผ่นดินนั้นเป็นโมรดกผู้ที่เสร็จไปข้างหน้าท่านคือพยาเวโปร่งสัิตอยู่กับท่านโปร่งอยู่ไม่สมปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยานเลยนั่นคือคำกำชับของโมเสสที่มีต่อโยชูวา โยชว่าจะรู้สึกว่าโมเสสไม่ไปแล้วเขาต้องไปกับชนชาติอิสราเอลวันนี้เขาอาจจะไม่ไปก็ได้แต่โมเสสต้องการให้คนอิสราเอลและโยชวามั่นใจพระเจ้าจะอยู่กับเขาโปรงเรียกเขาแล้วโปรงจะทรงพาเขาไปให้สาเร็จเอเบลไหมครับพี่น้องวันนี้พระเจ้าพาชิดลงมารู้จักกับโปรงวันนี้หน้าที่เราคือการที่รักษาชิดไว้ให้เดินตามการสรนเรียกของพระเจ้าในงานรับใช้ในการดูแลวันนี้พระเจ้าเลือกเราเป็นพ่อแม่ของคนดูแลมีลูกเราต้องปลูกฝังลูกเรา ให้เดินติดตามพระเจ้าแม้จะยากลําบากพี่น้องครับตรงถ่ายทอดสิ่งนี้ไว้เหมือนที่โมเสสได้กาชับโยชูวาและคนอิสราเอลในขณะนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ชิดเรานั้นจะปลอดภัยและไม่เหนื่อยเป่าถ้าเราเดินตามการสูงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชิดเราอาเมนไหมครับพี่น้องเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินไปมาหันเหไปเหมือนคนอิสราเอลรุ่นเก่ารุ่นแรกที่เขาเดิน40ปีได้ถิงละกันดานพี่น้องครับวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านทาบางสิ่ง จงไปกับพระเจ้าแล้วโปรออยรส่งสรรพทุนท่านเองเลยครับพี่น้องถ้าวันนี้พระเจ้าให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างจากคิดจักรของเรามีนิมิตจะเห็นสิบคิดจักรที่เกิดขึ้นในย่านฝั่งธนบุรีนี้พี่น้องครับเริ่มแรกถ้าพี่น้องรู้ว่าิุจักรที่นี่ท่านอาจารย์สันได้เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าตอนเราเปิดโปดที่นี่พี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้ในสายตาของเรามีเงินโดยแค่สามแสนบาทสี่แสน 3, 000, 4, 000บาทในการสร้างบราคาสิบห้าล้านสิบห้าสิบหกล้านบาทที่นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าในสายตามนุษย์ แต่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเลือกเราและทรงเลือกเราให้ทําสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีประหัตของรออพระเจ้าหลงหลวน้เราปมมือกับพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทําในชีวิตเช่นเดียวกันโมเสสได้บอกคนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ทําถ้าเขาเดินตามการทรงเลือกของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือเดินไปกับพระองและพระงองค์จะทรงช่วยเราอาเมนไหมครับพี่น้องทําธุรกิจเดินไปกับพระเจ้า ธุรกิจของท่านรับการสนับสนุนจากพระองค์เช่นเดียวกันชีวิตของท่านจะรับการสุดจากพระเจ้าถ้าท่านเดินไปกับองค์ยาหันเหไปจากทางของพระเจ้าอาเมนเลครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สองประการที่สามสุดท้ายเดียวชีวิตเพื่อรับพูพอประการที่สามดำเนินชีวิตในหลักพระชนะเราเห็นบอกว่าในข้อ10ในข้อ7บทที่7ข้อ7สุดท้ายบอกว่ามโมเสสได้คำชับคอนสริเอวว่าดังนั้นพวกท่านจงระวังที่จะทําตามบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้โมเสสได้กำชับคนอิสราเอลอย้ายเขาหันเหไปจับพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตในการที่เขาจะสู่ดินแดนคานอาอันเพีองครับพระบัญญัติของพระเจ้าลึกพระธรรมของพระเจ้ามีความสำคัญต่อชีวิตกิเยนเป็นอย่างมากเป็นหลักฐานเป็นเสาเข็มในชีวิตเราที่เราจะยืนหยัดและมั่นคงติดกันในการติดตามพรองทำไมโมเสสจึงต้องกำชับเขาย้ายเขาละทิ้งพระบัญญัติของพระองค์ พระบัญญัติของพระเจ้าจะทาให้ชีวิตของเขานั้นได้รับระพรจากพระเจ้าจะทําให้เขาไม่ถูกขันเหไปทางของปลงและไม่ทําบาปตอบปลงในดินแดนคาดาอันนั้นมีสิ่งล่าลวงมากมายเพราะคนเรลาพื้นเมืองนั้นไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่เดินติดตามพระเจ้าเขาจะถูกหลอกถูกใส่ความคิดให้ดําเนินชีวิตตามวิถีของคนเหล่านั้นก็ได้แต่วัชนะของพระเจ้าจะเป็นตัวกองในการให้เขาว่าสิ่งนั้นทําได้หรือไม่ไม่ไปดีประนอมตอบสิ่งไม่ถูกต้องหากเขาดเนินชีวิตตามพบัญญัติของพระเจ้า เขาจะรับประพรตาตพระสัญญาของรปรงอย่างแน่นอนโยชูวาบทที่หนึ่งข้อเจ็บอกว่าเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหันเถิดระวังที่จะทตามาพระบัญญัติทั้งหมดไม่ใช่แค่บางข้อแต่ทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาไว้นั้นอย่าหันเหจากท,ำทำําบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย,อย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตึกตองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่ทําตามข้อความที่เขียน ทุบประการไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่เจ้าได้ย้ําไว้กับคนอิสราเอลให้เขานั้นทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าระว,วัง,งเฝ้าระวังพี่น้องครับวันนี้หลายครั้งเราดําเนินชีวิตเราไม่ได้ระว,วังเพราะบางครั้งสิ่งเราทํามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดกฎหมายของโลกนี้แต่มันอาจจะผิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็ได้หรือผิดศีลธรรมของพระเจ้าก็ได้พระเจ้าจะให้เราเระมาระว,วังชีวิตของเรา ระหว่างความคิดและท่าทีในใจของเราย้ายเราหันเหไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหันเหไปพี่น้องครับเรามีโอกาสที่หลุดจากทางของพระเจ้าเรามีโอกาสที่ทิ้งทางของพระเจ้าโมเซสได้ย้ำเตือนคนอิสเาเยลโยชัวก็ได้ย้ำเตือนคนอิสเาเอวให้เขาได้ตึกตองพระคําของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเรครับในทุกเช้าตอนตื่นขึ้นมาสิ่งเราตึกตองพระคําพระเจ้าหรือไม่ในแต่ละวันก่อนเราไปทำงานหรือว่าเราตึกตองขึ้นมาเรากาลังดู Facebook ละคร ละครดังที่เรากำลังติดตามเมียน้อย,อยนะครับพี่น้องน้องเมียอะไรนะที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายเรืองละครหรือการ์ตูนหรือเปล่าพี่น้องครับวันนี้ให้เราให้ความสําคัญกับพระชนะของพระเจ้าเองเป็นไหมครับพี่น้องให้เราดเนินชีวิตในหลักการของพระเจ้าเพื่อเขาเพื่อลูกหลานเราเพื่อตัวเราเองจะเ,เข้มแข็งในการดติดตามพระคมพี่น้องครับวันนี้เราเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันเราต้องให้ความสําคัญในการดําเนินชีวิตและการสอน ตัวเราเองลูกหลานของเราสมาชิกอยู่ในคิดจักรของเราเราต้องสอนความจริงแห่งพระเจ้าของพระเจ้าเองเป็นไหมครับพี่น้องให้เขาเรียนรู้และเดินตามความจริงของพระเจ้าอย่างถูกต้องถ้าวันนี้เราเป็นพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราไม่หลงหายทางพระเจ้าวันนี้เราควรปลูกฝันพระชนะของพระเจ้าให้เขาตั้งแต่เด็กๆเองไหมครับผมขอคุณพระเจ้าที่คิดจักเด็กของเราให้ความสําคัญกับเด็กมากคิดจักเราให้ความสำคัญกับเด็กในการปลูก <trad> <im Aven đã> ฟังลากฐานความเชื่อพี่น้องครับทําไมคิสเตียนไทยจึงไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์สักทีเพราะลูกหลานคิสเตียนหลงหายหมดพอถึงพ่อแม่เชื่อพระเจ้าเข้มแข็งพอถึงรุนลูกรุนลูกทิ้งทางพระเจ้าไปเพราะเขาไม่ได้ยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้เดินตามที่ปัพนพหลหรือพ่อแม่ที่เชื่อพระเจ้าที่เข้มแข็งในรุ่นรุ่นแรกเขาทิ้งทางพระเจ้าไปวันนี้เราต้องให้ความสําคัญคิดด้วยจัก ต้องให้ความสําคัญในการสอนความจริงของพระเจ้าปูรากฐานนะครับถ้าเรามีเรียนพระเจ้พระเจ้าพี่น้องอยากเกียตขาในการเรียนพร,ระคัมภีร์เป็นไระหมพี่น้องเราควรจะเรียนพระชัะของพระเจ้าเรียนรู้ถ้าเราเป็นผู้เรียนต้องสอนพระคัมภีร์ให้ความสาคัญในเรื่องนี้นงครับวันนี้คําสอนทเท็จเกิดขึ้นมากมายในโซเชียลเราไม่สามารถปกป้องลูกแกะของเราหรือคนภายใต้และลูกเราได้เพราะเด็กทุกวันนี้มีความชํานาญในการเข้าไปในออนไลน์สิ่งเดียวเราทําได้กัน วางรากฐานพระชนะของพระเจ้าให้กับเขาอาเมนไหมครับพี่น้องเพื่อเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่ถูกล่อลวงและทิ้งทางของพระเจ้าไปวันนี้เราอยากเห็นลูกหลานของเราสมาชิกของเรารับพระพรพระเจ้าชั่วพันอายุคนอย่างต่อเนื่องในการดูแลของพระเจ้าในทุกด้านชีวิตเราต้องสอนและเตือนชิดเขาและเป็นแบบอย่างชิดในการเดินตามหลักการของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องเพื่อเขาจะเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงพระพรชั่วพันอายุคนที่บัมพีได้กล่าวไว้นั้นพี่น้องครับ มันอาจไม่ได้ใช่ความมัง่งคั่งเป็นตัวเงินอาจไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่มหมายถึงการอวยพรของพระเจ้าและการดูแลของพระเจ้าในชีวิตยอย่างดีเลิศในทุกด้านเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีเราจะเห็นว่าพรพระเจ้าจากรุ่นนี้สู่รุ่นไปเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายถ้าเราได้เตรียมชีวิตคนเหมือนที่โมเสสได้เตรียมคนอิสราเอลวไว้เราเห็นตัวอย่างโยเซฟที่เขาเดินในหลักการของพระเจ้าเขาไม่ยอมทําบาปต่อภรยาของโบติฟา เขาได้เห็นพระเจ้าอวยพรชิดเขาเป็นถึงนายมนตรีของอียิปต์ช่วยเหลือคนอิสราเอลมากมายช่วยเหลือคนทั้งโลกในเวลานั้นเราเห็นโยบที่เขาทนทุกทรมานแต่เขายืนหยัดในหลักการพระเจ้าพระเจ้ายกชูชิดเขาอวยพรชิดเขาพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก่อนที่ผมจะแต่งงานกับภรรยาผมผมและภรรยาแล้วคุยกันไว้ก่อนแต่งงานลังแต่งงานว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทําในครอบครัวของเราคือเราตั้งใจจะเดินชิต ตามหลักพระเจ้าของพระเจ้าแม้เราไม่สมบูรณ์แบบแม้เราต้องเจอกับปัญหาความยากลาบากในชีวิตก็ตามสิ่งเดียวเราตั้งใจคือการรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าไว้เราจะสัตซ์ซื่อในการถวายแม้เรามีค่าภาระค่าใช้จ่ายที่มากก็ตามเราตั้งใจดูแลครอบครัวทั้องสองฝ่ายอย่างดีที่สุดสุดกำลังของเราและเราตั้งใจรักษาชีตในทางของพระเจ้าเสมอไม่ไปดีปอ่อนกับความไม่ถูกต้องแม้่เราต้องเจอสิ่งที่ล่อลวงหรือไม่ถูกต้องเราบอกกันเสมอว่าเราจะไม่ไป,ปนีประนอมอ พาะนี่คือสิ่งสําคัญเรากำลังปลูกฝังค่าย,ยมไว้กับลูกของเราและตัวเราเองการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเดินชีวิตกับพระเจ้าเราจะเห็นการจัดเตรียมพระเจ้าอย่างดีเลิศผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อจิตใจของเราแน่วแน่เหมือนที่โมเสสได้ําชับคนอิรสเลวไว้เราจะเดินได้หลักการของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าได้เตรียมสิ่งดีอย่างมากมายในครอบครัวเราแม้เราไม่ได้ร่ารวยแต่เราไม่เคยขาดแคลนการอวยพรของพระเจ้า,าในชีวิตครอบครัวเราอย่างอัศจรรย์อย่างเหมาะสมเสมอ,มอนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงพระสัญญายของพระเจ้า พระพรของพระเจ้าจะมาถึงชีิตของท่านบอกคนข้าใช่ไพี่น้องพระพรพระเจ้าจะมาถึงชิตของเราแล้ครับให้เราเดินตามหลักพระชนะของพระเจ้า,อา,จาอาเมนไหมครับพี่น้องสุดท้ายนี้พระโยชนบบเทศนาจากตัวอย่างในหนังสือ1 8 9บอกว่าในปีคศ .1,900 มิสเตอร์วินสันได้ทําการวิจัยถึงคุณแม่2คนคนแรกคนแรกคือนางซาลาเอ็ดเวิร์ดเขาเป็นพยาเสยพิบาลในทศวรรที่8 สลา,ามีบุตรหญิงชายทั้งหมด11คนเธอเป็นผู้หญิงที่มีหลักการชีวิตที่เข้มข้นในการสอนลูกๆของเธอเธอได้เอาใจใส่ลูกๆด้วยความรักและยำเกรงพระเจ้าจากการสรํารวจพบว่าบุตรหลานในตระกูลของเธอจํานวน1,400คนในจํานวน14คนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย100คนเป็นคณะบดี65คนเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย100คนเป็นทนายฟาร์ม1คนเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์30คนเป็นผู้วิพากษาที่มีตําแหน่งสูง 60คนเป็นหมอและคนหนึ่งเป็นคณะบดีแพทย์ศาสตร์80คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่สูงรวมทั้งรัฐมนตรีการคลังและรองประธานาธิบดีส่วนคุณแม่คนที่สองจากการสำรวจของไอดาบอกว่าคนที่สองนี้ไอดาคาเทคเธอเป็นหญิงที่ปล่อยตัวทำตามใจชอบเขาตายด้วยโรคสลาพิษเหลือหลังเขาไม่ใส่ใจอบรมบุตรหลานของเขา เธอมีผู้สืบสกุล700คนจำนวนนี้ร้อยคนเป็นลูกนอกสมรส181คนเป็นหญิงโสเพณี112คนเป็นคนขอทาน16คนเข้ารับการดัดสันดานในที่คุมขังเ6คนเป็นอาชญากรพี่น้องครับจากผลการวิจัยชี้เราเห็นว่าการเราเตรียมชีวิตลูกหลานของเราในทางที่ถูกต้องเขาจะรับสิ่งดีอาเมนไหมครับพี่น้อง การปล่อยปัแล้วเลยการเราไม่ได้เตรียมพร้อมๆให้กับคนรุ่นสู่รุ่นนั้นเป็นผลเสียอย่างยิ่งวันนี้ถ้าเราอยากเห็นว่าพอรอพระเจ้ามาถึงชิตของเราและลูกหลานของเราคิดทดี่จกสมาชิกชั่วพันอายุคนตามที่โประสัญญาไว้ตามที่โมเสสได้กล่าวไว้ในพระชนกของพระเจ้าที่โมเสสได้กำชับคนในเสพีองเราต้องทำสามสิ่งที่ได้กล่าวมาไว้คือการนินชิดในความบริสุทธิ์การนินชิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าและการนินชิต ตามหลักวรชนะของพระองค์อาเมนเลครับพี่น้องเราได้อธิษฐานพระเจ้าสิครับในเช้านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ